มิยาตัดอาชิไม่ขาดหลังโบชยดาออกมาโพสต์ล่าสุดค่ะเรียกได้ว่ามีกระแสอยู่เรื่อยๆสำหรับโบชยดาแม่ของน้องอาชิได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพลูกชายร้องไห้พร้อมระบุข้อความว่าคนดีสำคัญที่สุดไม่มีใครทำร้ายคนดีได้ลูกเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยทำร้ายจิตใจใครรอเวลาพร้อมแล้วทุกคนจะทราบความจริงและโพสต์ IG Story อีกครั้งว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมไม่ใช่คนที่ประกาศว่าตัวเองคือโจรแต่คือคนที่ทำผิดแต่ไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นคือสิ่งที่ผิดคนพวกนี้แหละที่อันตรายพร้อมกับได้เขียนระบุเอาไว้อีกว่าจริงที่สุดค่ะยิ่งถ้าให้ผู้ใหญ่โทรมาทำร้ายจิตใจเด็กและยังคิดว่าไม่ผิดแต่งเรื่องบิดเบือนความจริงน่ากลัวมากที่สุดค่ะซึ่งอาชิกับมิย่านั้นก็ดูเหมือนจะสายสัมพันธ์ขาดสะบั้นแล้วจริงๆเมื่อทั้งคู่เปลี่ยนรูปโปรหลังโบชยดาแฉผู้ใหญ่โทรทำร้ายจิตใจเด็กในก่อนหน้านี้อาชิและมิย่าได้ใช้รูปโปรคู่กันก่อนที่จะเกิดดราม่าซองตระกูลดังหมางใจกันและได้เปลี่ยนรูปใหม่แล้วโดยทั้งคู่โดยยังลบรูปคู่ออกเกลี้ยงด้วยค่ะซึ่งมิย่านั้นมีการอันฟอลโล่ไอจีอาชิซึ่งเราก็ต้องมาจับตามองว่าทั้งคู่นั้นความสัมพันธ์อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือไม่นั่นเองค่ะ